นิวคาสเซิลสาลิกาดงก็อยากได้สำหรับลูคัสปาเกต้าของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับมีรายงานข่าวล่าสุดจากเดลี่เมลครับเอาของฟิชเชอร์เคสเนี่ยมาขยายความต่อบอกว่านิวคาสเซิลมีแผนจ่ายเงิน52ล้านปอนด์ครับเพื่อคว้าตัวลูคัสปาเกต้ามาร่วมทีมในตลาดเดือนมกราคมนี้หรือว่าตลาดหน้าหนาวนะครับในช่วงตลาดซื้อขายหน้าร้อนที่ผ่านมาก็คือซัมเมอร์ครับมีรายงานว่าเวสต์แฮมได้ปฏิเสธข้อเสนอ85ล้านปอนด์ของแมนซิตี้ที่พยายามขอซื้อตัวลูคัสปาเกต้าไปร่วมทีมอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้แมนซิตี้ต้องถอนตัวเพราะว่ามีรายงานว่าปาเกต้าเองโดนสมาคมฟุตบอลอังกฤษสอบสวนกรณีสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเล่นพนันนะครับแต่รายงานล่าสุดมาขยายความเลยบอกว่านิวคาสเซิลครับขอลองดูบ้างในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้นะครับแต่ราคาน้อยลงมาในจำนวน52ล้านปอนด์เท่านั้นเอ็ดดี้ฮาวกุนซือของนิวเองต้องการเสริมทีมอย่างต่อเนื่องซึ่งหนึ่งในนั้นคือแดนกลางที่ยังถูกมองว่าอ่อนประสิทธิภาพและตอนนี้โลคัสปาเกต้าของเวสต์แฮมครับเป็นเป้าหมายอย่างแท้จริงทางด้านของปาเกต้ากำลังรอให้ปากคำเพื่อแก้ต่างข้อกล่าวหาจากทาง FA กรณีถูกสงสัยว่ามีส่วนผูกพันกับการพนันด้วยนะครับนักเตะคนนี้โอ้โหต้องมาตามนะครับนิวคาสเซิลก็อยากจะได้เหมือนกันสำหรับลูคัสปาเกต้าของเวสต์แฮมยูไนเต็ดแต่ราคาก็ดรอปมาจากแมนซิตี้นะครับในราคา52ล้านปอนด์แล้วแบบนี้เวสต์แฮมจะว่ายังไงต้องมาตามอนาคตกันยาวๆในตลาดหน้าหนาวนี้มันอีกแน่นอนนะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผมสำหรับลูคัสปาเกต้า